ท่านจะรวยไม่หยุดใครจะมาฉุดก็ไม่อยู่สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับ The List Non-Stop รวยไม่หยุดฉุดไม่อยู่ดูรายการนี้นะครับรายการนี้แหละครับจะเป็นผู้อาสาที่จะนำเสนอผลงานต่างๆที่สามารถจะนำไปประกอบธุรกิจกับชีวิตประจำวันจากตัวอย่างของรายการเราที่ได้นำมาเสนอนี้ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันโดยตลอดเลยทีเดียวนะครับแต่ในแวดวงของข่าวคราวข่าวสารความเคลื่อนไหวทางข่าวสารในวันนี้เนี่ยเราไปดูกันนะครับในเรื่องของจักรยานโอ้โหนี่ก็นีโอต่อยอดความสำเร็จเดินหน้า Bangkok Bright 2013ครั้งที่2ผู้ประกอบการประสบช่องโตพุ่งนะครับร่วมแสดงงานคับคั่งเลยทีเดียวอัดเต็มทั้งโปรโมชั่นราคาเรียกว่าชูไฮไลท์เปิดตัวโมเดลจักรยานใหม่รับเทรนด์2014กันไปแล้วทีเดียวนะครับนีโอระดมพันธมิตรจัดจักรยานทั้งผู้ผลิตและผู้จำหน่ายจัดงานมหกรรมจักรยานผู้ที่มีใจรักปั่นจักรยานแบงกอกไบค์2013ครั้งที่2ต่อยอดความสำเร็จในการจัดงานในครั้งนี้ผ่านมาพร้อมกับจักรยานโมเดลใหม่เทรนด์ใหม่2014ทั้งจักรยานอุปกรณ์ตกแต่งอุปกรณ์เสริมเรียกว่าจัดเต็มเลยทีเดียวนะครับเต็มโปรโมชั่นเติมโปรโมชั่นราคาแคมเปญเอาใจไบเลเวอร์มากกว่า100แบรนด์ดังนะระหว่างวันที่17ถึง20ตุลาคมนี้นะครับที่ฮอ4 Impact เมืองทองธานีนะครับไปฟังเสียงจันทิมาติยวัชรพงศ์ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดบริษัท LA Bicycle ประเทศไทยครับเชิญครับวันนี้มีความยินดีมากนะคะที่ได้มาร่วมเปิดบูธนะคะงาน Bangkok Bike 2013ครั้งที่2ต้องบอกว่าครั้งที่2แสดงว่ามีครั้งที่1แล้วประสบความสำเร็จมาแล้วก็เลยมีครั้งที่2ในปีเดียวกันนะคะต้องขอบคุณทางกลุ่มผู้จัด organization ของศูนย์เศรษฐกิจนะคะที่เป็นตัวนำในการที่จะมีจักรยานโชว์เป็นเรื่องเป็นราวก็ถือว่าเป็นครั้งที่2ของปีนี้นะคะการที่มี Bangkok Bike เป็นข้อดีนะคะคือช่วยทั้งกระตุ้นในแง่ของผู้ขับขี่เองนะคะแล้วก็ช่วยเรื่องของถ้าจำได้เราเพิ่งจะผ่านงาน Car Free Day ไป Car Free Day เป็นงานใหญ่ของปีที่ผ่านมาประกอบกับการที่มี Bangkok Bike แสดงว่าภาคเอกชนทุกๆฝ่ายรวมทั้งภาครัฐให้ความสำคัญและสนใจต่อผู้ที่ใช้จักรยานซึ่งถือว่าในฐานะเป็นผู้ประกอบการเนี่ยเรายินดีมากแล้วก็ดีใจเป็นที่สุดที่ทุกๆฝ่ายเห็นความสำคัญในการที่จะใช้จักรยานเป็นพาหนะไม่ว่าเพื่อประกอบการก็ดีเพื่อสาธารณะก็ดีเพื่อลดมลพิษก็ดีหรือแม้กระทั่งลดภาวะการใช้น้ำมันอันนี้เป็นส่วนที่ทำให้ Bangkok Bike เป็นอีกส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะก็ต้องบอกว่างาน Bangkok Bike ในครั้งนี้เป็นครั้งที่2ของปีแรกจะถือว่าทางกลุ่มผู้จัดและผู้ที่ร่วมทุกคนเนี่ยให้ความสำคัญแล้วก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีจักรยานที่จะมาโชว์ในงานโดยเฉพาะของกลุ่ม LA Bicycle ประเทศไทยต้องเรียนว่าทาง LA Bicycle ประเทศไทยตอนนี้แบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกคือกลุ่มที่เป็นแบรนดิ้งเราเองก็คือแบรนด์ LA Bicycle ที่ทุกท่านรู้จักดีอยู่แล้ว LA Bicycle ส่งออกทั่วโลกโดยเฉพาะทางแถบยุโรปที่เราส่งแล้วเป็นผู้ผลิตนะคะกลุ่มที่2คือกลุ่มที่เราเป็นตัวแทนจำหน่ายและผู้นำเข้าตอนนี้ในกลุ่ม LA Bicycle ประเทศไทยเป็นตัวแทนจำหน่ายแบรนด์ดังๆทั่วโลกกว่า42แบรนด์นะคะเพราะฉะนั้นที่บูธ LA Bicycle ประเทศไทยซึ่งจะแบ่งเป็นทั้งแบรนด์ LA เองและแบรนด์ต่างประเทศยินดีให้การต้อนรับผู้เข้าชมทุกท่านพบกับสินค้าคอลเลกชันใหม่ๆปี2014ที่เข้ามาถึงแล้วโดยเฉพาะ3แบรนด์ใหญ่จากประเทศฝรั่งเศสคอมเมนซานะคะจากประเทศฝรั่งเศสคิวจากเยอรมัน2แบรนด์นี้สินค้าใหม่เข้ามาถึงแล้วก็มาโชว์ตัวครั้งนี้ครั้งแรกเป็น2014ซึ่งทางยุโรปหรือยูโรไบค์โชว์เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อปลายเดือนกันยาเมืองไทยที่บูธ LA จะได้พบกับคอมเมนซาหรือบ้านเราเรียกคอมเมนเคิลก็ดีคอมเมนซาก็ดีนะคะเป็นแบรนด์รถ MTB จากฝรั่งเศสแล้วก็แบรนด์ใหม่ที่นำเข้ามาในปีนี้คือ Cube เป็นแบรนด์ดังและแบรนด์ใหญ่จากเยอรมันจะได้พบกับนวัตกรรมซึ่ง
จะเห็นได้จากตัวรถเลยว่าแปลกแล้วก็ high performance มากนะคะส่วนของ LA เองท่านที่สนใจรถจักรยานที่คุณภาพดีราคารับได้เลยนะคะพร้อมโปรโมชั่นดีๆเยอะๆสำหรับปลายปีนี้พร้อมจะเป็นของขวัญให้กับทุกคนที่รักหรือแม้กระทั่งร่วมสนับสนุนการใช้จักรยานยินดีนะคะพบกันที่บูธ LA Bicycle ประเทศไทยนะคะวันที่17ถึง20ตุลาคม Bangkok Bike ครั้งที่2ค่ะคาดหวังเลยนะคะเพราะBangkok Bikeครั้งแรกที่ทำเนี่ยต้องบอกว่าทางทีม organize PR ได้ดีมาก PR ในทุกแทบทุกสื่อนะคะแล้วก็มีผู้เข้าชมเยอะคาดว่าครั้งที่2เนี่ยน่าจะมีกำลังมีคนที่เข้ามาให้ความสนใจมากขึ้นกว่าครั้งแรกซึ่งครั้งในครั้งที่2ทางทีมงานค่อนข้างจะเตรียมตัวดีด้วยนะคะน่าจะมีถึง 15-20% คาดว่าน่าจะนะคะจากความคาดหวังแล้วก็ครั้งนี้หลังจากที่เราทำครั้งแรกแล้วเราเริ่มรู้แล้วว่าคนที่มาในงานเขาอยากจะเห็นอะไรอยากจะมาดูอะไรแล้วอยากจะมาจับจ่ายอะไรบ้างเราก็เตรียมตรงนั้นไว้พร้อมค่ะการที่ทางที่ภาครัฐก็ดีภาคเอกชนก็ดีที่ร่วมจัดการหรือดำเนินการคาฟีเดย์ที่ต่อเนื่องเป็นปีที่13ต้องบอกเลยนะว่ามีส่งผลไม่ใช่เฉพาะภาคธุรกิจแต่ที่หลักเนี่ยส่งผลให้กับ end user หรือว่าผู้ใช้มีความตระหนักถึงอันนี้เป็นส่วนสำคัญก่อนให้ทุกคนตระหนักถึงการใช้จักรยานเพื่อลดมลภาวะหรือลดสภาพของการใช้น้ำมันอันนี้สำคัญที่สุดผู้ประกอบการเนี่ย10กว่าปีที่ผ่านมาเราเองสเต็ปอินขึ้นมาอยู่แล้วนะคะแต่สิ่งที่สำคัญมากที่สุดในจุดประสงค์ของสสสเองหรือแม้กระทั่งกลุ่มของผู้ใช้จักรยานร่วมกันว่าดีเนี่ยต้องการสนับสนุนให้ทุกคนหรือทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการที่จะใช้จักรยานเป็นพาหนะแล้วโดยเฉพาะในกรุงเทพตอนนี้จะเห็นว่าเยอะมากนอกจากลดมลภาวะแล้วเนี่ยด้วยสุขภาพตัวเองเนี่ยหลังจากที่เห็นมีคนขี่จักรยานมากขึ้นจะเห็นได้เลยว่าคนใช้จักรยานจะมีสุขภาพที่ดีขึ้นด้วยเพราะมันเป็นผลพลอยได้ที่อินไดเรกต์อะค่ะทั้งสุขภาพที่ดีสุขภาพจิตดีสามารถลดลมภาวะมันโอเวอร์ออลแล้วดีมากส่วนของผู้ประกอบการเองแน่นอนค่ะในเมื่อผู้ใช้ที่เยอะขึ้นดีมานด์เยอะขึ้นซัพพลายอย่างเราก็ยินดีพร้อมจะซัพพลายและสังเกตได้จากรถนำเข้าที่เริ่มมากขึ้นตัวจากงาน LA เองก็ผลิตเยอะขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนที่เราได้รับผลจากการที่ภาครัฐและภาคเอกชนในหลายๆส่วนงานช่วยร่วมโปรโมทค่ะรวมกันแม้กระทั่งททเองที่ร่วมโปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวก็เลยกลายเป็นว่าเมืองไทยเนี่ยทำความหวังของเราในอนาคตเนี่ยในฐานะผู้ประกอบการอยากเห็นเมืองไทยเป็นฮับของการที่จะเป็นจุดเริ่มต้นในกลุ่ม AEC ที่จะบอกว่าเหมือนยุโรปที่เริ่มใช้จักรยานมากกว่ารถยนต์อยากจะให้เมืองไทยเป็นศูนย์กลางการใช้จักรยานและเป็นที่ท่องเที่ยวที่ใช้จักรยานเป็นพาหนะเรียกว่าอีโกลิซึมที่ทางททพยายามช่วยร่วมโปรโมทมาหลายปีแล้วอยากจะเห็นเมืองไทยเป็นอย่างนั้นเห็นคนแบ็คแพคมาปั๊บขี่จักรยานมาท่องเที่ยวในเมืองไทยเป็นอีโกลิซึมอยากเห็นเมืองไทยในภาพนั้นค่ะอันนี้คือส่วนที่คาดหวังค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะท่านผู้ชมที่เคารพกระแสของสุขภาพกระแสของโลกร้อนการลดโลกร้อนการลดการใช้พลังงานเนี่ยมันมาแรงเลยทีเดียวนะครับจนทำให้คนเนี่ยไปนิยมใช้จักรยานกันมากแล้วก็เทรนด์นี้เนี่ยถือว่าเป็นเทรนด์ที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับมันได้ทั้งสุขภาพได้ทั้งลดโลกร้อนนะซึ่งสิ่งแวดล้อมต่างๆในมลภาวะมันก็จะได้หายไปอันนี้คือช่วยกับคนละไม้คนละมือตรงนี้แหละคือถูกต้องแล้วครับเพราะนั้นในวันนี้นะฮะเราก็จะไปดูกันต่อนะครับ CPN Go Inter สู่อาเซียนปักธงเซ็นทรัลพลาซ่า iCityศูนย์การค้าต่างประเทศแห่งแรกที่มาเลเซียกันวันนี้ครับบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนหรือว่า CPN นะครับเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้าปลีกชั้นนำของไทยประกาศลงทุนครั้งประวัติศาสตร์ก้าวแรกในการนำธุรกิจสู่อาเซียนปักธงเซ็นทรัลพลาซ่า iCity ครับศูนย์การค้าแห่งแรกของ CPN ที่มาเลเซียในรูปแบบ Regional Mall ซึ่งเป็นมูลค่า580ล้านริงกิตนะครับเป็นเงินไทยประมาณ 5,800 ล้านบาทในโครงการ iCity ซึ่งเป็นเมืองเทคโนโลยีแห่งใหม่ของมาเลเซียในเมืองชาลัมรัฐลังงอเพื่อสานต่อวิสัยทัศน์ขององค์กรสู่การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้าปลีกในระดับภูมิภาคเลยทีเดียวนะครับเราไปฟังเสียงคุณวรยาจีราธิวัฒน์ครับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานพัฒนาธุรกิจและ
บริการโครงสร้างของบริษัท CPN กันดูนะครับประเทศมาเลเซียเนี่ยมีกำลังซื้อต่อหัวเนี่ยสูงกว่าไทยถึง4เท่านะคะเขามีรายได้ต่อประชากรสูงกว่าไทย2เท่าถึงแม้เขาจะมีประชากรน้อยกว่าไทยครึ่งหนึ่งแต่โดยรวมแล้วภาคเศรษฐกิจและ GDP เขาเนี่ยเติบโตใกล้เคียงกับประเทศไทยนะคะแล้วเราก็มองเห็นศักยภาพในประเทศมาเลเซียแล้วก็ความเป็นผู้ที่พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในวงการของศูนย์การค้าเนี่ยเราเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยแล้วเราก็มุ่งเน้นที่จะพาแบรนด์ไทยต่างๆเนี่ยไปสู่อาเซียนแล้วก็มาเลเซียนี่เป็นประเทศที่เราสนใจมากและคาดว่าจะนำพาแบรนด์ไทยต่างๆประสบความสำเร็จในประเทศมาเลเซียด้วยกันค่ะก็โครงการแรกเนี่ยนะคะเป็นโครงการนำร่องของเราเราลงทุนประมาณ 5,800 ล้านบาทนะคะแล้วเราก็มุ่งหวังที่จะให้เป็นregional mall แห่งแรกในประเทศมาเลเซียนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเราศึกษาการตลาดแล้วก็เข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคของมาเลเซียมากขึ้นนะคะเราก็คาดหวังว่าเราจะเปิดให้ได้ประมาณ 2-3 ศูนย์การค้าต่อมานะคะแล้วก็คาดหวังว่าในอนาคตถ้าเราสามารถทำได้นะคะเราก็จะเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทางด้านศูนย์การค้าอันดับ1หรือ2นะคะในประเทศมาเลเซียเรามุ่งนั้นถึงขนาดนั้นค่ะ ICT เนี่ยเราก็ตั้งเป้าหมายใกล้เคียงกับศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าแจ้งวัฒนะนะคะซึ่งเป็นศูนย์การค้าซึ่งมีพื้นที่ขนาดใหญ่นะคะแล้วเราก็มองดูว่าน่าจะเป็นรูปแบบที่ประสบความสำเร็จแล้วก็เป็น regional mall ซึ่งทางมาเลเซียยังไม่มี regional mall ขนาดใหญ่แล้วก็ผู้ประกอบการของมาเลเซียเนี่ยจะเป็นการพัฒนาศูนย์การค้า1หรือ2ศูนย์การค้านั่นเองไม่มีระดับที่เป็นเครือข่ายหรือเชนแบบเรานะคะ CPN เราเป็นผู้พัฒนาศูนย์การค้าซึ่งมีในประเทศไทยกว่า21แห่งนะคะณวันนี้สิ้นปีนี้ก็23แล้วก็สิ้นปีหน้าก็26ศูนย์การค้าดังนั้นถ้าเราเอารูปแบบนะคะและหลักการในการพัฒนาศูนย์การค้าของเรานะคะศักยภาพที่เรามีอยู่ประสบการณ์ที่เรามีอยู่แล้วก็ไปต่อยอดที่ประเทศมาเลเซียเราก็น่าจะทำได้แล้วก็นำพาแบรนด์ไทยต่างๆเข้าสู่อาเซียนด้วยกันศูนย์การค้าอีก 2-3 แห่งที่กำลังจะเปิดนะคะประเทศต่อไปก็ตอนนี้เราศึกษาอีก2ประเทศเพิ่มเติมนะคะก็มีประเทศอินโดนีเซียแล้วก็ประเทศเวียดนามแต่ว่าศูนย์การค้าที่อยู่ในมาเลเซียเราก็ผลักดันให้มีเพิ่มมากขึ้นในขณะเดียวกันในประเทศไทยเราก็ไม่ได้หยุดนะคะเรายังมีแผนการขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่องทุกปีปีละ 2-3 ศูนย์การค้าค่ะอย่างไรก็ตามนะครับในเรื่องของบ้านประหยัดพลังงานที่เราได้ดูในการเสวนาของรองศาสตราจารย์ดร.บัณฑิตฟุ้งธรรมสารไปแล้วนะครับจากสถาบันจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีผ่านไปแล้วนะครับในการเตรียมการที่จะให้เด็กนักศึกษาเนี่ยได้ไปประกวดกันในครั้งนี้นะครับในเรื่องของบ้านประหยัดพลังงานเราไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันว่าในแง่มุมของนักศึกษาที่เขาจะต้องมีการเตรียมตัวเตรียมการเขาจะทำการบ้านกันไปเนี่ยเขามีการเตรียมตัวกันอย่างไรแล้วก็มีความสำคัญอย่างไรเราไปลุ้นกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ไปชมร่วมชมกันที่เวทีเสวนาตอนนี้เลยครับเชิญนะครับขอเชิญน้องทั้ง5ครับเชิญนั่งตามสบายนะครับเดี๋ยวพี่ฮัทนั่งตรงนี้ครับเชิญทางแต่ละคนเดี๋ยวสัมภาษณ์นะฮะตื่นเต้นไหมครับAre you excited? Are you nervous? Okay, ไม่เป็นไรเอาละครับอยากให้น้องๆทั้ง5แนะนำตัวนะครับวันนี้อธิการมาด้วยนะ number one of your institute เลยนะฮะแล้วก็บรรดาเพื่อนๆสื่อมวลชนนะครับน้องชื่ออะไรครับน้องอย่าไปมั่วกับไม้ไม่ต้องยุ่งนะฮะเพราะเขาเปิดไปแล้วส่วนใหญ่คนชอบเล่นไม้นะเชิญบอกเขาโลภไม่ดังเอาเปิดแล้วเปิดแล้วครับโอเคครับครับสวัสดีครับชื่อพลพลลีลาสถาพรกิจครับน้องชื่อเล่นชื่ออะไรครับชื่อโมครับน้องโมครับนะเป็นนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบครับเป็น student team leader ครับอยู่ปีไหนขึ้นปี4ครับอ้าวปีหน้าไม่จบเหรอยังไม่จบอ๋อนะครับนะที่นี่เรียนแน่นนะครับนะฮะพี่ฮาร์ดเรียน6ปีจบปริญญาตรีนะฮะเขาเรียนส่วนใหญ่ก็เรียน4ผมเรียน6น้องโมนะครับอยู่ปี4ต่อไปครับชื่อวิชุดาเมตานันนะคะชื่อเล่นชื่อเอมี่นะคะเป็นนักศึกษาอยู่JGC นะคะ Joy Grade School of Energy and Environment ครับ
ก็เป็นนักศึกษาปริญญาเอกค่ะโอ้เรียน PhD จบแล้วได้ PhD ป่ะจบแล้วได้ค่ะ PhD นะนะครับพบบางทีปริญญาเอกมีเป็นไม่ใช่ PhD ก็มีนะมี DD อะไรโอ้เยอะแยะโอเคต่อไปเลยครับอันนี้น้องเอมี่อันนี้โมต่อไปครับครับผมชื่อเปรมรังสีวณิชพงศ์นะครับชื่อเล่นชื่อเปรมครับเป็นนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาวิศวกรรมโยธาครับกำลังจะขึ้นปริญญาโทปี1ครับอ๋อนี่ Civil Engineer นะฮะน้องโมอะไรกี่นะสถาปัตย์นี่ Architect ใช่ไหมโอเคครับขอบคุณมากครับน้องเปรมต่อไปฮะครับผมสุภพลดันติลักษ์ครับนักศึกษาปโทคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุครับชื่อเล่นฮะนินครับน้องนินต่อไปก็น้องพีสินะน้องพีเชิญครับครับสวัสดีครับผมนายพีรศิษฐ์มหาสุวรรณชัยครับชื่อเล่นชื่อพีครับมาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาวิศวกรรมโยธาครับผมโอ้ก็ที่เป็นซิวิลนะเอนจิเนียร์คนหนึ่งทั้ง5คนนี่รู้สึกยังไงครับที่ได้ถูกคัดเลือกเข้ามาในดรีมทีมทำให้พี่ฮาร์ดนึกถึงภาพยนตร์อย่างเช่นอาร์มาเกดดอนอะไรเงี้ยนะฮะเหมือนเรากำลังจะออกไปสู้ศึกนะฮะกำลังจะจากบ้านเกิดเมืองนอนแล้วก็ทั้ง5คนนี้รู้จักกันมาก่อนหรือเปล่าเดี๋ยวให้น้องโมเล่าให้ฟังน้องโมนี่น่าจะเด็กกว่าเพื่อนเลยใช่ไหมใช่ป่ะน่าเด็กกว่าเพื่อนเลยน้องโมรู้สึกไงครับเมื่อตอนแรกที่อาจารย์เรียกมาแล้วบอกเนี่ยคุณจะได้ถูกคัดเลือกนะครับเชิญครับก็มีทั้งดีใจแปลกใจครับแล้วก็มีหนักใจด้วยเพราะว่าเราก็ถ้ามาทำตรงนี้ปุ๊บเราก็ไม่ใช่แค่แบกป้ายของมหาลัยไม่ใช่แค่แบกป้ายของมหาวิทยาลัยแล้วเราแบกป้ายของประเทศเลยใช่ก็เลยรู้สึกก็มันก็เป็นงานใหญ่ครับครับและสิ่งที่น้องพีเรียนรู้มาเนี่ยคิดว่าจะเขาเรียนนะ contribute หรือจะมอบอะไรให้กับโครงการนี้ในสิ่งที่เรารู้ในสิ่งที่เราเชี่ยวชาญครับก็ทำไมก็บทบาทเราอะไรเป็นอาร์คิเทคครับก็ฉะนั้นบ้านจะสวยงามรูปร่างไงมาจากเราใช่ไหมครับก็จากทีมนี้ครับโอ้นะแล้วนี่น้องเป็นคนวาดป่ะอันนี้คือช่วยกันออกแบบครับแล้วอันนี้ก็ขึ้นโปรแกรม 3D โอ้นะฮะยังไม่ถูกสร้างเป็นบ้านจริงถูกไหมยังครับอันนี้เป็นอยู่ในขั้นตอนพัฒนาครับแต่แบบบ้านก็ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์ครับสวยนะฮะพี่ฮาร์ดเห็นยังชอบเลยว่าเนี่ยจะไปรู้ราคาเท่าไหร่นะ เดี๋ยวค่อยคุยนะ เอาละครับนี่คือน้องโมนะฮะต่อไปครับนี่น่าจะเป็นอาวุโสสุดหรือเปล่าในกลุ่มนะฮะเพราะนี่พี่ฮาร์ดไม่ได้ดูจากโง่เฮงนะฮะดูจากที่กำลังเรียนอยู่นี่ปกปริญญาเอกก็น่าจะนะฮะอาวุโสกับเพื่อนน้องเอมี่นะครับน้องเอมี่บทบาททำอะไรครับก็ดูเกี่ยวกับด้านพลังงานการใช้พลังงานของบ้านที่ออกแบบอะค่ะดูเป็นภาพรวมว่าเมื่อดีไซน์ออกมาแบบบ้านแบบนี้แล้วเนี่ยคิดว่าน่าจะใช้พลังงานประมาณเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะบ้านหลังนี้จะมีแอร์ไหมครับแอร์คอนดิชันมีไหมมีค่ะเพราะว่าเป็นตามกติกาการแข่งขันนะคะเขาต้องการคอมฟอร์ตภายในบ้านที่25องศาความชื้นประมาณ 50% อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้ต้องมีการปรับอากาศในเรื่องของพลังงานน้องเอมี่คิดว่าอะไรจะเป็นช็อตเด็ดหมัดเด็ดที่ทำให้เราเนี่ยเป็นที่สนใจหรือได้คะแนนสูงๆครับก็ต้องประกอบกันหลายอย่างค่ะทั้งตัวรูปแบบบ้านด้วยการดีไซน์แล้วก็วัสดุที่ใช้รวมถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆที่เลือกมาใช้อ่ะค่ะค่ะก็ต้องประกอบกันหลายอย่างแล้วก็รวมไปถึงตัวสเก็ตดูการใช้งานของตัวอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็คนในบ้านด้วยค่ะครับนะฮะเอาละครับต่อไปนี้ที่ผมถามนี่ผมสงสัยส่วนตัวนะอยากรู้นะในฐานะที่น้องเอมี่ดูแลเรื่องพลังงานมันเป็นไปได้ไหมครับว่าสมมติเราจะเอาไอ้เรื่องของพลังงานทดแทนมาใช้เนี่ยสมมติอย่างพี่ฮาร์ดอยากจะดูรายการทีวีเนี่ยแต่ถ้าพี่ฮาร์ดอยากดูทีวีเนี่ยพี่ฮาร์ดจะต้องผลิตไฟฟ้าเองก็คือพูดง่ายว่าเราปั่นจักรยานเพื่อให้เกิดไฟฟ้าไปด้วยแล้วก็ดูทีวีไปด้วยอย่างนี้ทำได้ไหมฮะถ้าอยากดูทีวีต้องขี่จักรยานเนี่ยมันทำได้ไหมฮะก็จริงๆเขาก็มีเป็นเหมือนโปรเจกต์นักศึกษามีทำอยู่บ้างนะคะก็คือก็ปั่นแล้วก็ผ่านเครื่องแปลงไฟอะค่ะไดนาโมนะแล้วก็ผลิตไฟฟ้าดูงี้มันทำได้ใช่ไหมฮะทำได้ค่ะในแง่ของทฤษฎีใช่ค่ะนะฮะก็เหนื่อยหน่อยค่ะดูไปหอบไปโอเคเข้าใจแล้วนะฮะส่วนคุณเอมี่นี่ดูแลเรื่องพลังงานนะครับนะฮะ the whole ในเรื่องของประหยัดพลังงานต่อไปน้องเปรมนะฮะน้องเปรมดูแลอะไรครับผมเป็นโปรเจกต์เอนจิเนียร์ครับจะดูแลงานเกี่ยวกับด้านวิศวกรรมทั้งหมดครับสมมติว่าคนนี้เขียนแบบมาน้องก็ต้องเป็นคนคำนวณใช่ไหมว่า
เสาคานอะไรยังไงครับแล้วก็คอยประสานงานเกี่ยวกับพวกงานระบบในอาคารระบบไฟฟ้าระบบน้ำอะไรพวกนี้ครับโอ้ก็หนักเมื่อนนะเออบ้านที่เราจะไปสร้างฝรั่งเศสเนี่ยมันต้องมีเสาเข็มมีเข็มมีรึยังไงครับพี่ฮัทไม่เข้าใจพอไม่มีหรอเพราะอะไรครับเออถามว่าตามกฎเขาบอกว่าไม่ให้มีพวกฟาวเดชั่นเลยครับแล้วไอ้อย่างเงี้ยมาสร้างบ้านเราได้ไหมถ้าเราเอามาสร้างในบ้านเราก็คงจะต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการสร้างก็คือเราจะอาจจะเพิ่มฟาวเดชั่นลงไปด้วยก็ได้ครับอ๋อแต่ที่ฝรั่งเศสนี่ไม่ต้องการฟาวเดชั่นเอาตัวบ้านว่านะฮะโอเคนะฮะเอาละครับต่อไปครับน้องนินน้องนินดูแลอะไรครับน้องนินนี่เป็นปริญญาโทใช่ไหมเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมโซลาร์เซลล์โซลาร์เซลล์โอเคน้องนินจะคอนทริบิวต์อะไรครับออกแบบโซลาร์เซลล์ทั้งระบบให้พอใช้กับภายในบ้านครับที่ผลิตไฟฟ้าได้ภายในบ้านโซลาร์เซลล์นี่พี่ฮาร์ทเข้าใจถูกไหมว่าเมื่อมีแดดเราถึงจะมีไฟใช้ถูกต้องไหมถูกต้องครับแล้วถ้าเกิดอย่างวันเนี้ยครึ้มๆอย่างเงี้ยจะมีไฟฟ้าใช้ไหมมีแต่ได้น้อยครับอ๋อมีแต่ได้น้อยถ้ามืดตื้อๆไม่มีไฟไม่มีครับฉะนั้นไฟมันจะถูกเก็บไว้ที่ไหนถ้างั้นแบตเตอรี่ในส่วนหนึ่งแล้วก็เอามาใช้ได้เลยเข้าใจละเราคอลเลกแสงแดดในช่วงกลางวันจะได้สักกี่ชั่วโมงฮะได้ตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นนะครับ 5-6 ชั่วโมงได้ไหม 5-6 ชั่วโมงหรือกว่านั้นก็ใน1วันก็น่าจะได้ประมาณ6นะชั่วโมงโอเคแล้วเราก็เก็บไว้ในแบตเตอรี่นะฮะโอเคทุกวันนี้ถือว่า feasible มั้ยครับในจากความทันทีน้องนินนะน้องนินทราบยังไงนะมันคุ้มมั้ยเพราะพี่ฮัททราบว่าโซลาร์เซลล์มันแพงทุกวันนี้เป็นไงไม่ทราบถ้าในครัวเรือนยังไม่คุ้มอ๋อถ้าในครัวเรือนยังไม่คุ้มนะฮะแต่จริงๆแล้วระยะยาวคุ้มนะไอ้โซลาร์เซลล์นะครับโอเคขอบคุณน้องนินมากครับต่อไปน้องพีน้องพีก็เป็นซิวิลเอนจิเนียร์เหมือนกันหน้าที่แตกต่างกับน้องเฟรมยังไงครับครับคือผมเป็นโปรเจกต์แมเนจเจอร์ก็คือหน้าที่ของผมก็คือจะดูแลทั้งหมดของโครงการนี้ครับผมเป็นถือว่าเป็นตัวแทนผู้ประสานงานทั้งระบบไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเอนจิเนียริ่งฝ่ายอาร์คิเทคเจอร์หรือแม้แต่ฝ่ายพวกfinancial พวกอะไรคอร์สเคิร์สทุกอย่างนะครับใช่เป็นผู้รับเหมานั่นเองนะก็คอนแทคเตอร์นะคนนี้นะคนนี้ต้องเจรจาเก่งนะครับต้องลุกล่อลุกชนนะครับ ได้ครับได้ครับได้ไปก่อนนะฮะแต่เดี๋ยวก็มาคุยกับทีครับผมไปรับปากเข้ามาเงี้ยทำไงอะไรนะคนนี้เก่งนะฮะแล้วก็จะไปกันเมื่อไหร่และจากนี้ไป1ปีเนี่ยเตรียมตัวอะไรกันบ้างครับใครตอบได้ต้องให้เนี่ยครับเพื่อน้องพีครับก็คือจากนะวันนี้นะครับก็คือเราจะมีการไปเวิร์กช็อปครั้งที่2ช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ไหนเอ่ยที่แวร์ซายครับอ๋อใช่คือก่อนจะแข่งขันจริงเนี่ยมีไปซ้อมๆก่อนใช่ไปเวิร์กช็อปก็คือจะมีการเหมือนทางทีมงานที่นู่นเขาก็จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการก่อนที่เราจะไปสร้างจริงที่นู่นนะครับผมส่วนระยะเวลาต่อจากนี้ก็คือจะไปสร้างจริงประมาณช่วงเดือนมิถุนาถึงกระดักกระดาช่วง2014ครับผมครับเอาละครับหนักใจไหมตื่นเต้นไหมถามว่าหนักใจไหมก็มีบ้างครับแต่ว่าปัญหาที่เข้ามาก็พร้อมที่จะแก้ตลอดเวลาครับผมเอาละครับมีคำถามอะไรกับน้องๆทั้ง5คนไหมครับทราบมาว่าเมื่อวานนี้ไปออกช่อง3มาใช่ไหมใช่ครับผมใครไปบ้างไปกันหมดเลยป่ะไปกันหมดครับนะเขาถามอะไรบ้างที่ช่อง3ก็ออกช่วงไหนคุณสรยุทธ์ป่ะไม่ใช่ครับออกช่วงไหนจำได้ไหมสดหรือเปล่าหรืออัดเทปอัดเทปโอ้งั้นเดี๋ยวต้องรอดูครับผมนะฮะเพราะช่อง3นี้คนดูกันเยอะนะฮะเยี่ยมเลยครับนะฮะมีอะไรจะฝากไปยังบรรดาท่านอธิการสื่อมวลชนไหมเดี๋ยวไล่ให้ทีละคนพูดกันอีกรอบหนึ่งนะฮะเอาน้องพีก่อนครับก็ผมก็ขอเป็นตัวแทนนะครับขอบคุณท่านคณาจารย์ทุกท่านนะครับในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีรวมทั้งสปอนเซอร์ทุกคนแล้วก็รวมทั้งสื่อมวลชนทุกท่านนะครับที่มาร่วมงานในวันนี้ครับผมครับขอบคุณนะฮะน้องนินครับเช่นเดียวกันครับขอบคุณคณาจารย์แล้วก็สปอนเซอร์ทุกท่านเหมือนกันครับครับมีอะไรจะฝากไปยังผู้ปกครองไหมอาจจะดูอยู่นะมีเราอัดเทปไว้นะฮะอัดเทปไว้คงไม่มีแล้วครับบ้านอยู่กรุงเทพอ่ะฮะไม่ใช่ครับมาจากไหนครับ
อุตรดิตถ์ครับโอ้เป็นคนอุตรดิตถ์นะโอเคต่อไปครับน้องเปรมขอบคุณคณะอาจารย์แล้วก็สื่อมวลชนที่มาร่วมงานในวันนี้ครับและที่สำคัญขอบคุณภาควิชาวิศวกรรมโยธาที่ให้ผมได้มีโอกาสเข้ามาร่วมโครงการวันนี้ครับตัวแทนไปแข่งที่ต่างประเทศครับเยี่ยมเลยครับขอบคุณนะฮะน้องเอมี่จ้ะค่ะก็ขอบคุณอาจารย์แล้วก็อยากขอบคุณทีมงานอื่นๆที่เหลือทุกท่านด้วยนะคะก็ยังมีอาจารย์ท่านอื่นๆแล้วก็ผู้ร่วมทีมที่ไม่ได้มาอยู่ในที่นี้ก็ทำงานกันหนักมากเพื่อโปรเจกต์นี้ค่ะก็ฝากขอบคุณด้วยค่ะครับนะน้องโมครับก็ขอบคุณครับทุกท่านที่มาในวันนี้แล้วก็ทุกท่านที่สนับสนุนโปรเจกต์นี้และทำให้โปรเจกต์นี้เกิดขึ้นครับก็พวกผมก็จะพยายามเต็มที่เพื่อให้โปรเจกต์นี้เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อประเทศไทยครับครับนะขอเสียงปรบมือกับน้องๆทั้ง5คนอีกครั้งนึงนะครับน้องโบเอมี่น้องเฟรมน้องลินแล้วก็น้องพีนะครับขอบคุณมากครับลำดับต่อไปรู้สึกจะขอมอบหน้าที่ให้กับน้องนิชาแล้วก็น้องผู้ชายเช่นครับขอบคุณมากครับขอบคุณน้องๆและพี่ฮาร์ดมากนะคะลำดับต่อไปขอเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านผู้ชมเป็นไงครับเห็นแล้วนะครับว่ามันสามารถจะไปปรับใช้ได้ถ้าหากว่าติดตามชมรายการรวยไม่หยุดฉุดไม่อยู่ขนาดนี้นะครับ The List Non-Stop ซึ่งก็จะได้ชมกันทุกวันแล้วก็เรามาดูกันต่อนะครับว่าเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรกันต่อไปสำหรับวันนี้เวลาเสนอรายการก็เราหมดลงมาอีกแล้วนะครับThe List Non-Stop รวยไม่หยุดฉุดไม่อยู่ดูรายการนี้ลาด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับท่านจะรวยไม่หยุดใครจะมาฉุดเอาไม่อยู่